ให้ดูเนื้อของเค้กไข่ไต้หวันนี่อย่างนี้เลยนะฮึบฮับฮึบฮับนุ่มสุดๆทำง่ายมากค่ะสูตรนี้เค้กไข่ไต้หวันค่ะสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กไข่ไต้หวันกันค่ะเมนูที่เค้กขึ้นฟูด้วยไข่ค่ะเนื้อเขาจะนุ่มเด้งดึงสุดๆเลยค่ะถ้าอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีใส่เป็นน้ำมันอุ่นค่ะเอาน้ำมันเข้าไมโครเวฟค่ะให้พออุ่นๆลองนิ้วจิ้มดูว่าอุ่นๆค่ะวันนี้น้ำมันที่จะดีใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะจะหอมกว่าน้ำมันถั่วเหลืองค่ะขั้นตอนต่อไปจะดีจะร่อนแป้งเค้กใส่ค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะใช้ไม้พายคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วค่ะคราวนี้จะดีจะใส่เป็นน้ำสดรสจืดค่ะลงไปทั้งหมดเลยคนต่อให้เข้ากันค่ะตอนแรกเขาจะเหนียวเหนียวคนต่อจนเข้ากันพอเข้ากันนี่เห็นไหมคะเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นแล้วพอใส่นมเนี่ยขั้นตอนเนี้ยเหนียวจนกลายเป็นแบบนี้เลยเราจะไม่คนจนเหนียวมากๆนะคะแต่ยิ่งคนเขาจะยิ่งเหนียวขึ้นค่ะคนจนพอเข้ากันเท่านี้พอเลยนะคะเดี๋ยวจะเหนียวเกินไปคราวนี้ก็จะใส่เป็นไข่แดงที่แยกเอาไว้ค่ะกลิ่นวานิลาค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะส่วนผสมแรกนิดเดียวเลยเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วค่ะเราจะพักไว้เดี๋ยวไปทำส่วนที่2กันค่ะในส่วนที่2ค่ะจะมีเป็นไข่ขาวค่ะตีนิดหน่อยให้เป็นฟองฟูๆค่ะจนพอเป็นฟองฟูๆเหมือนโฟมล้างหน้าเงี้ยค่ะเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไป1ใน3นะคะแบ่งใส่3ครั้ง1ใน3แล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่เพิ่มค่ะละลายแล้วเราใส่ส่วนที่2แล้วก็ใช้สปีดสูงสุดเลยนะคะน้ำตาลเริ่มละลายใส่น้ำตาลส่วนที่3ส่วนสุดท้ายค่ะแล้วคราวนี้เราจะใส่ทุกอย่างเลยมีแป้งข้าวโพดค่ะลงไปด้วยทำให้ตัวโครงสร้างของตัวไข่ขาวเนี่ยค่ะเมลแรงโครงสร้างเขาจะดีขึ้นแล้วก็ครีมออฟทาท่าค่ะคราวนี้โครงสร้างเขาจะได้แข็งแรงตีสปีดเร็วสุดได้เลยค่ะนี่ไงเราต้องการยอดที่เป็นแบบเดขึ้นมาเลยค่ะค่อนข้างแข็งคราวนี้ค่ะจะเปิดเป็นสปีดเบอร์หนึ่งอีกประมาณ1นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะเบอร์หนึ่งอ่อนสุดเลยนะ1นาทีก็ใช้ได้เลยค่ะครบ1นาทีค่ะจะให้ดูนี่ไงยอดเขาจะเป็นยอดตั้งเลยแล้วก็เนื้อของตัวไข่ขาวอะค่ะจะเงาวิ้งนี่เงาสะท้อนแสงสวยมากค่ะจะนำส่วนผสมที่1กับส่วนที่2เนี่ยค่ะมาผสมกันคราวนี้ค่ะจะค่อยๆนำส่วนเมอร์แรงเนี่ยแหละตักใส่ไปนี่เขาจะเป็นก้อนแบบนี้เลยจะไม่เอาเป็นเหลวๆนะคะถ้าเหลวๆโครงสร้างเขายังจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะทำเค้กออกมาเรายุบค่ะเราจะใช้ค่อยๆพับโฟลว์ให้เขาเข้ากันอย่าใช้ตะกร้อตีอย่าใช้เครื่องตีนะคะไม่งั้นเค้กเขาจะยุบค่ะใช้โฟลว์ลงแบบนี้แบ่งใส่ประมาณ 3-4 ครั้งค่ะอย่าใส่ทีเดียวหมดนะจะคนเข้ากันได้ยากค่ะจะดีนี่ครั้งที่2โฟลว์ให้เข้ากันเริ่มเข้ากันแล้วครั้งสุดท้ายครั้งที่4คราวนี้ก็พับทบให้เขาเป็นครีมเข้ากันหมดเลยอะค่ะเป็นสีครีมๆไม่มีเป็นขาวๆหรือเหลืองๆเลยเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันกันค่ะแล้วไปดูขั้นตอนการใส่ถาดกันคนจนเข้ากันเนียนดีแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาใส่ถาดกันถาดของจะดีใช้เป็นถาด10คูณ10แล้วก็สูง2นิ้วค่ะแล้วก็กลุกกระดาษให้เขาสูงขึ้นมาอีกจากข้างล่างเนี่ยค่ะอีก2นิ้วเลยนะเพราะว่าเค้กเขาจะขึ้นฟูเยอะมากคราวนี้ก็ยกแล้วก็ใส่ในพิมพ์เลยเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะค่อยๆเกลี่ยเขาให้ทั่วค่ะ
พอเกลี่ยให้ทั่วเสร็จแล้วอะค่ะเค้กไข่เนี่ยเขาจะเป็นเค้กที่ขึ้นฟูด้วยไข่ขาวเมล็ดแรงเพราะฉะนั้นเขาจะมีฟองอากาศเยอะมากจะดีจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันค่ะค่อยๆหมุนไล่ฟองอากาศเขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ม้วนนานมากนะได้แล้วคราวนี้จะเคาะค่ะประมาณ1ทีเท่านี้เลยฟองอากาศเมื่อกี้ไงเห็นไหมฟุบขึ้นมาเลยตอนเอาเข้าอกค่ะจะดีจะรองถาดแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะที่ข้างๆถาดเค้กเขาจะได้ยังเป็นแบบความนุ่มอยู่ค่ะมีความนุ่มความชื้นอยู่โอเครองน้ำประมาณสัก1เซนครึ่งเซนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเข้าอบกันแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงตอนสุกกันค่ะตอนนี้ค่ะ60นาทีแล้วค่ะ10นาทีสุดท้ายจะดีจะอบแบบที่เอาน้ำออกจะไปอบแค่นี้เลยค่ะไปอบต่ออีก10นาทีแล้วกลับมากันเข้าออกมาค่ะจะกระแทก1ทีนี่กระแทกแรงๆค่ะเขาจะได้แบบเหมือนแบบโครงสร้างทุกอย่างจะได้อยู่ตัวค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้15นาทีค่ะพักไว้15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะเขาอุ่นๆแล้วก็เขาแข็งแรงแล้วค่ะนี่เห็นเนื้อไหมอุ้ยเนื้ออุ้ยน้องนุ่มมากจะเห็นขั้นดูดีแล้วก็ข้างบนนะคะเราจะกลับด้านแต่ว่าถ้าวางมือตะแกรงไปเลยกลับด้านเนี่ยหน้าเขาจะเป็นรอยค่ะเพราะฉะนั้นในการเซฟหน้าน้องเขาเราจะวางกระดาษไขค่ะแล้วก็กลับด้านเพื่อจะเอากระดาษไขล่างออกพักไว้15นาทีเค้กเขาจะเริ่มแบบอยู่ทรงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะกลับด้านน้องด้านหนึ่งค่ะจะดีวางบนเขียงเลยเดี๋ยวเราต้องตัดเนื้อทันทีละก็ด้านนี่มาลุ้นหน้ากันนี่หน้าไม่ติดกระดาษสวยงามมากดูไม่อยากกดแรงเลยนุ่มฟูดูดูแทนค่ะตัดเค้กกันค่ะหูนุ่มมากนี่ดูเนื้อของไส้หวานนี่อย่างนี้เลยนะฮึบฮับฮึบฮับนุ่มสุดๆทำง่ายมากค่ะสูตรนี้เค้กไข่ไต้หวันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเค้กไข่ไต้หวันค่ะน้องเนื้อนุ่มนุ่มแบบนี้เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะให้เจดีทำเค้กไข่ไต้หวันเป็นแบบชาไทยเป็นชาเขียวเป็นเผือกก็ได้หรือเป็นกาแฟก็ได้นะคะเมนบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเจดีดูให้ค่ะแล้วก็เมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรมาลุ้นกันบายค่ะชิมแล้วนะนุ่มจริงมากบาย